ำแหนมข้าวทอดนะครับเริ่มต้นเราต้องเริ่มจากตัวข้าวทอดก่อนข้าวสวยที่หุงสุกใส่ลงไปไข่ไก่พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดนะคะใบมะกรูดซอยนะฮะและสุดท้ายนะครับข้าวคั่วนี่หอมมากๆพอคนผสมจนเข้ากันแบบนี้เดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนๆเนาะเวลาปั้นก็กดเขานะคะนิดนึงเอาละครับก่อนทอดนะครับคุณผู้ชมอุ่นน้ำมันจนร้อนนะครับแล้วก็พอร้อนได้ที่ก็แป้งประกอบอาหารนะครับโอเคลงในอ่างผสมแบบนี้เลยทำงานง่ายเอาคลุกแป้งนะคะคลุกแป้งประกอบอาหารแป้งทอดกรอบนะเราทอดนานไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยทอดให้ผิวข้างหน้าของเขาเหลืองทองโอ้โหทอดจนแบบได้ที่แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพักทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็เอามายำกันค่ะง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมน้ำปลานะครับน้ำมะนาวนะครับสไตล์ไทยแลนด์นะฮะน้ำตาลทรายครับพริกป่นครับโหใส่พริกเยอะมากจากนั้นแต่ก็ต้องแบบเผ็ดๆจริงๆโจทย์ของเราในวันนี้ครับปรบมือครับใส่สักที จากนั้นหยิบข้าวทอดของเรามาทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะครับมือเหล็กต้องเข้าคนนี้จริงๆอ่ะผมชอบมากเลยอันนี้คือใส่ขิงลงไปนะครับขิงซอยของเราหอมแดงครับผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมครับผมแค่นี้เองง่ายๆเลยขึ้นมาเอาละครับยำแหนมข้าวทอดของเรานะครับแล้วก็มีผักแหนมของเรานะครับเต็มที่เลยสมุนไพรไทยๆทั้งนั้นตัวลิสงแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูแห้งทอดสาดความอร่อยแบบแซ่บๆอย่างนี้เลยนะคะกับยำแหนมข้าวทอดของนานาและเทดดี้ค่ะThank you.